อยากเลือก iPhone ที่ติดเทรนด์สมัยปี2020นี้หรืออยากเลือก iPhone ที่สามารถสแกนใบหน้าได้คลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับสวัสดีคุณกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม Avery Official วันนี้นะครับผมก็จะมาเปรียบเทียบ iPhone ต่างๆนะครับท่านผู้ชมที่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติสแกนหน้าได้แล้วก็เป็น iPhone ติดเทรนด์ปี2020นี้ด้วยนะครับก็คือขอบต้องบางมากแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าก็สุดติ่งอย่างนี้เลยนะฮะนะฮะมีติ่งง่อยงอกออกมานิดหน่อยนะฮะเป็น iPhone ที่จอใหญ่นะฮะจอใหญ่นะครับก็วันนี้ก็จะมาเปรียบเทียบ3รุ่นนะครับเป็น iPhone X หรือ iPhone 10 iPhone XR หรือ iPhone XR และ iPhone 11นะครับโอเคเรามาดูเรื่องสีก่อนนะเรื่องสีนะครับท่านผู้ชม iPhone X จะให้มาสีที่เป็นทางการนิดนึงนะก็จะเป็นสีเงินกับสีเทา Space Gray ส่วน iPhone XR ครับ Color ไม้แบบสีสันบันเทิงมากนะครับท่านผู้ชมมีสีฟ้าสีสีขาวสีดำสีเหลืองสีส้มCorus แล้วก็สี Product Red นะฮะหลายสีมากท่านผู้ชมตอนนี้ก็ Color ไม้มากนะฮะแบบ6สีเลยจัดเต็มไปเลยนะฮะส่วน iPhone 11ครับท่านผู้ชมจะมีสีม่วงเพิ่มเข้ามาแล้วก็สีเขียวนะครับแล้วแล้วสีฟ้าจะหายไปนะครับพี่น้องก็จะมีสีม่วงสีเหลืองสีเขียวครับเพิ่มใหม่ครับแล้วก็สีดำสีขาวแล้วก็ Product Red นี่ครับท่านผู้ชมนะฮะใครอยากได้ iPhone สีไหนก็เลือกรุ่นนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมอยากได้สีส้มก็เลือก XR นะฮะอยากได้11ก็เลือกอยากได้สีเขียวก็เลือก11ประมาณนั้นนะครับหรืออยากเป็นแบบทางการแบบอยากดูความสวยหรูสวยหราแบบเรียบง่ายนะฮะมินิมอลนะฮะ iPhone X ก็โอเคครับแล้วมาดูสเปคกันครับเริ่ม iPhone XR เริ่มต้นที่ 21,900 บาท iPhone 11เริ่มที่ 24,900 บาทส่วน iPhone X นะครับแล้วก็ไปดูราคาที่แบบ Shopee Lazada IT อะไรพวกนั้นอีกทีนะฮะโอเคโดย iPhone เจ้าตัว iPhone X นะฮะขนาดไซส์หน้าจอก็อยู่ที่ 5.8 นิ้ว XR กับ11ครับเท่ากันเลย 6.1 นิ้วแต่ว่า iPhone X นะครับเป็นจอที่เป็น Super Retina HD นะครับส่วน XR กับ11เป็นจอ Liquid Retina HD นะซึ่ง Liquid Retina นะครับจะมีความละเอียดน้อยกว่า Super Retina นะครับท่านผู้ชมดีไซน์แบบกระจกและสแตนเลสสแตนเลสสตีลนะครับสุดโดย iPhone X นะครับท่านผู้ชมขอบด้านข้างอย่างเงี้ยมันจะเป็นวัสดุที่ใช้คือเป็นสแตนเลสสตีลนะครับท่านผู้ชมนะฮะส่วน iPhone XR กับ11นะครับใช้เป็นอลูมิเนียมนะฮะพี่น้องนะฮะก็ถ้าใช้สแตนเลสมันจะเป็นรอยง่ายนิดนึงนะรอยแบบขนแมวอย่างเงี้ยนะฮะผมก็ไม่เคยใช้หรอกนะฮะดูเขามาท่านผู้ชมกล้องคู่แบบ wide telephoto นี่ครับมี wide telephoto แบบ12ล้านพิกเซลความละเอียดนะกล้องเดี่ยวครับอันนี้ iPhone XR จะมีเป็นกล้องเดี่ยวเท่านั้นนะครับใครไม่อยากเซลฟี่มากหรือไม่อยากไม่เก่งไม่ใช่ดิไม่ชอบถ่ายรูปอย่างเงี้ยนะฮะซื้อมาแบบดูหนังฟังเพลงเฉยๆก็แนะนำตัวนี้ครับ iPhone XR นะครับกล้องเดี่ยวแบบ wide นะครับกล้อง wide ธรรมดาเลยความละเอียด12ล้านพิกเซลนะฮะส่วน iPhone 11ครับมีกล้องคู่แบบ ultra wide นะฮะความละเอียด12ล้านพิกเซลนะครับโดยกล้องคู่ของ iPhone 11นะครับจะไม่มีเทเลโฟโต้นะครับพี่น้องนะมีแค่ wide นะฮะเป็นกล้อง True Depth ครับซึ่งกล้อง True Depth เนี่ยมันก็สามารถถ่าย Portrait แล้วก็สามารถใช้ร่วมกับ Theory AR ได้นะฮะก็คือไอ AR เนี่ยมันก็ใช้ในการใช้ Face ID ด้วยนะฮะความละเอียด7ล้านพิกเซลทั้งคู่แล้วก็บันทึกวิดีโอได้สูงสุดนะครับโดย iPhone X กับ iPhone XR เนี่ยมันทุกวิดีโอได้สูงสุด HD 30เฟรมครับเอ้ยไม่ใช่สิ iPhone X นะครับจะบันทึกได้ HD 30เฟรมนะฮะซึ่ง HD เนี่ยก็เป็นกล้องหน้านะไม่ใช่กล้องหลังนะครับท่านผู้ชม iPhone X iPhone XR ครับพี่น้องก็บันทึกได้ HD 60เฟรมนะส่วน iPhone 11ครับสูงหน่อยก็คือ 4K 60เฟรมไปเลยนะฮะFace ID ทั้งคู่นะครับ iPhone X A11 Bionic นะครับ iPhone XR A12 Bionic นะครับและ iPhone 11เป็น A13 Bionic ซึ่งแรงที่สุดในสมาร์ทโฟนเลยนะฮะโอเคนะครับส่วน iPhone X นะครับใช้งานเรื่องแบตเตอรี่นะครับใช้งานได้มากกว่า7 iPhone 7สูงสุด2ชั่วโมงนะฮะ Apple ก็ไม่ยอมบอกมีแรมตรงๆอยู่แล้ว iPhone XR ครับใช้งานได้มากกว่า iPhone 8 Plus
สูงสุด 1.5 ชั่วโมงและ iPhone 11ใช้งานได้มากกว่า iPhone XR สูงสุด1ชั่วโมงนะฮะโอเคซึ่งแบตเตอรี่อันไหนอึดกว่านั้นลึกก็เป็น iPhone 11อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติใช้ iPhone สมมุติซื้อ iPhone 11มาปุ๊บเวลาใช้ปุ๊บหมดเร็วกว่า iPhone XR หมดเร็วกว่านู่นนี่นั่นหมดเร็วผิวปกติแบตเสื่อมครับหรือว่าใช้งานมากเกินไปนะฮะความจุมิลลิแอมป์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สามารถใช้ได้นานขึ้นนะส่วนกันน้ำครับท่านผู้ชม iPhone 10กับ iPhone XR กันน้ำสูงสุด1เมตรทั้งคู่นะครับ1เมตร30นาทีส่วน iPhone 11นะครับกันน้ำเป็น IP68 2เมตรนะครับ30นาทีนะครับท่านผู้ชมส่วนความจุนะครับท่านผู้ชมโดย iPhone 10นะครับจะมี64กับ256นะครับ iPhone 10R 64 128และ iPhone 11 64 128 256นะครับท่านผู้ชม iPhone 10นะครับความละเอียดภาพอยู่ที่2436 คูณ 1125 พิกเซลต่อ458 ppi นะครับก็คือมันจะละเอียดกว่า iPhone XR กับ11ทั้ง2เท่าเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะใครอยากได้จอแบบละเอียดชัดเจนนะฮะก็แนะนำเป็น iPhone X นะ XR 11ก็ดูหนังฟังเพลงอะไรทั่วไปนะครับท่านผู้ชมนะฮะทูโทนทั้งคู่ครับขอบเขต4กว้าง P3 ทั้งคู่ส่วน iPhone XR กับ11ใช้การ Haptic Touch ครับหรือแตะครั้งแบบสั่นนะครับส่วน iPhone X ครับยังมี 3D Touch ที่ยังอยู่นะฮะขนาดและน้ำหนักครับก็ผมจะพูดแค่น้ำหนักครับiPhone 10ครับ174กรัมส่วน iPhone 10R 100iPhone 10R กับ iPhone 11 194กรัมนะครับการทนน้ำอันนี้บอกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมชิปก็บอกไปแล้วกล้องก็บอกไปแล้ววันดูวิดีโอวันดูวิดีโอครับท่านผู้ชมเริ่มต้นอยู่ที่ 4K วันดูระดับ 4K 60เฟรมครับสูงสุดนะแล้วก็ 10R ครับ 4K 60เฟรมแล้วก็ iPhone 11 4K 60เฟรมทั้งคู่3อันเลยนะครับอันนี้ผมพูดถึงกล้องหลังนะครับไม่ใช่กล้องหน้านะไม่ต้องงงนะครับแล้วก็มีระบบป้องกันการภาพสั่นไหวด้วยนะนะฮะกล้องหน้าพูดไปแล้วโซลาร์เซลล์ระบบไร้สายสุดระบบไร้สายพวกนี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะก็จะไม่พูดแล้วกันนะฮะปึ๊บยืนยันตัวนี่ Face ID บอกแล้วนะฮะการเล่นเสียง iPhone 11ครับไม่ใช่ดิ iPhone 10ครับiPhone 10นะครับเล่นเสียงสตูดิโอนะครับ iPhone 10R เล่นเสียงสตูดิโอที่ไม่ให้มิติเสียงกว้างขึ้นและ iPhone 11การเล่นเสียงสมจริงรอบทิศทางรองรับ Dolby Atmos ด้วยนะฮะพี่น้องโอเคนะครับส่วนซิมการ์ดนะครับท่านผู้ชมตัว iPhone 10นะครับจะใช้เป็นนาโนซิมนะครับท่านผู้ชมนะฮะซึ่งนาโนซิมนะครับท่านผู้ชมก็คือใส่ได้ซิมเดียวแหละฮะส่วน iPhone 10R กับ iPhone 11นะครับใส่ได้ทั้งนาโนซิมแล้วก็ eSIM eSIM คืออะไร Embedded SIM ครับท่านผู้ชมสามารถใส่2ซิมได้แต่ว่าซิม Embedded SIM เนี่ยหรือ eSIM เนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ซิมของจริงที่จับถือได้ยังมันฝังอยู่ในเครื่องอยู่แล้วคุณสามารถไปสมัครได้หรือว่าไปไอ้นั่นได้นะฮะไปล็อกอินไปให้มันใช้ได้นะครับที่ผู้ให้บริการเครือข่ายนะครับ Dtac 2ใช้ได้หมดนะฮะโอ้ยโอเคต่อไปครับช่องต่อ Lightning เหมือนเดิมโอเคสำหรับส่วนอะไรเหมาะที่สุดใครเหมาะที่สุดหรอ iPhone X ครับก็คือจะเหมาะเป็นทางการนะครับดูแบบตัดต่อวิดีโอถ่ายรูปไม่เน้นหนักมากเน้นหนักก็ถือว่าเน้นหนักได้นะเพราะว่าภาพแบบดิสเพลย์ไงมันมีความละเอียดสูงกว่าเจ้าตัว iPhone 2ตัวนี้อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะฮะแต่ว่าไม่ได้แรงสู้ตัว2ตัวนี้ไม่ได้นะครับใครเน้นถ่ายภาพใครเน้นใครเน้นอะไรวะเน้นถ่ายภาพเน้นดูหนังแบบจัดเต็มอะไรประมาณนั้นก็แนะนำ iPhone X ครับส่วน 10R ครับท่านผู้ชมก็จะเป็นแบบไม่เน้นถ่ายภาพนะครับดูหนังฟังเพลงนะฮะเล่นเกมได้ลื่นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แบตอึดที่สำคัญแบตอึดก็แนะนำตัว 10R ครับส่วน 11 ครับท่านผู้ชมถ่ายภาพด้วยนะครับอยากได้สีสันมากมายสีเยอะมากท่านผู้ชมนะฮะสีเยอะมากนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แบบดูหนังฟังเพลงได้นะฮะประมาณนี้ก็เลือกเจ้าตัว iPhone 11ได้นะท่านผู้ชมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับเป็นยังไงครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดทุกอย่างนะจอดีแล้วกับคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะก็วันนี้ครับผมก็ขอตัวไปก่อนพบกันคลิปหน้า AV Official สวัสดีครับ